านครับวันนี้อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิครับผมไม่ใช่เขื่อนป่าบอนครับเตะตาตัดผูกเปกางเต็นท์ก่อไฟแล้วก็สุกี้มาต้มแซ่บมาแดกต้มมาม่าประมาณนั้นเจอฝนด้วยครับฝนตกเพิ่งหยุดไปคืนนี้อาจจะมีหนักกว่าเดิมก็กางไฟชีทเรียบร้อยส่วนวิวด้านนอกสวยอยู่ครับเมื่อคืนก็ฝนตกเล็กน้อยก็เสียงฝนลงหลังคาไฟชีตก็ทำให้เราหลับสบายแต่ว่าไม่ได้ฝันดีเพราะว่าไม่ได้ฝันเลยนอนตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มตื่นมาประมาณเช้าแล้วล่ะ7 โมงเช้าแต่ว่าตอนแรกว่าจะตื่นมาประมาณสัก5 แต่ว่าฝนมันตกอยู่ก็เลยนอนต่อการโดยรอบดีครับบนเขาก็มีเมฆมีหมอกลงเขื่อนป่าบอนนะฮะจังหวัดพัทลุงเวลาน้ำลงก็จะเจอโขดหินแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อคืนฝนลงนิดหน่อยก็ทำให้มีหมอกบรรยากาศก็สวยครับเหมาะกับการกางเต็นท์แคมปิ้งพักผ่อนเสพธรรมชาติวันหยุดพักผ่อนก็มารับพลังจากธรรมชาติครับก็เต็มๆกลับไปสู้งานต่อครับ